าแล้วครับงานเข้าแล้วหมึกก็จัดศพก็ต้องเฝ้านั้นนะครับไปออกทริปตกหมึกแล้วก็ตกปลาที่สัตหีบนะครับก็ไปทางแสมสารนะครับช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสามกว่านะครับก็มองเห็นไกลๆในขณะที่เรือกำลังลอยลำตกหมึกอยู่ก็เห็นว่ารู้สึกมันมีอะไรลอยมาอยู่แต่ทีเนี้ยไอ้วิธีการลอยของวัตถุนะครับมันดูแล้วมันแปลกๆก็เลยมีการถกเถียงระหว่างในเรือแหละกับเพื่อนร่วมทริปนะครับว่ามันแปลกๆนะบางคนก็บอกว่าสุนัขตาบางคนก็บอกว่าหมูตาเราก็ลองสังเกตดูดีๆก็จังหวะนั้นก็เห็นแบบเหมือนคล้ายๆเห็นขาเหยียดนะครับแล้วก็แขนกลางออกก็เลยคุยกับไตนะครับบอกว่าไตว่าไม่ใช่ละยังไงผมว่ามั่นใจในสายตาผมแน่ว่ายังไงมันต้องเป็นคนนะฮะไตเขาก็เลยขับเรือเข้าไปดูก็ใช่จริงๆด้วยครับก็เลยโทรไปแจ้งทางตำรวจน้ำของสัตหีบแล้วก็ความช่วยทีหนึ่งผมก็เลยโทรไปหาทางพี่กู้ภัยกว่าขั้นตอนทางเจ้าหน้าที่พี่กู้ภัยเขาจะเตรียมพวกเรือพวกอะไรพวกนี้มาก็ค่อนข้างที่ใช้เวลาเพราะไม่แน่ใจว่าตรงมูลนิธิกับท่าเรือเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ซึ่งระยะเวลาที่พี่เขาใช้มาเนี่ยเดินทางมาก็ประมาณสักสองชั่วโมงกว่านะครับผมกับไต่นะครับค่อนข้างที่จะสนิทกันซึ่งเรื่องราวอะไรพวกนี้ก็จะคุยกันพอประมาณก็เลยก็คุยในเพื่อนร่วมทีมนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเคยร่วมทีมกันครั้งหรือ2ครั้งนะฮะก็รู้สึกมีความเกรงใจครับผมก็เลยอธิบายเหตุผลในส่วนข้อตรงนี้ไปยังไงผมก็ขอร้องแบบว่าขอช่วยให้เขาได้ขึ้นฝั่งกลับไปหาครอบครัวอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อนร่วมทริปนะครับและรวมโดยทั้งไต่ครับก็ให้การตอบรับในการช่วยเหลือครั้งนี้ฮะคนที่ไม่ใช่ไต่แล้วก็ไม่ใช่พี่อะครับที่เป็นคนอื่นๆที่ร่วมทริปกับเราเนี่ยพอเขารู้ว่าเป็นศพคนเขารู้สึกยังไงบ้างอ่ะพี่ก็รู้สึกกลัวครับแต่ก็หลังจากที่ซาวเสียงกันแล้วครับก็บอกว่ายังไงก็ต้องให้การช่วยเหลือนะครับแล้วก็พยายามที่จะหันหน้าไปทางอื่นโดยที่ไม่มองก็จะมีทางไต่นะฮะที่เขาพยายามเกี่ยวให้ทำสายโยงแล้วก็มัดกระชูชีพทำสัญลักษณ์ไว้เพราะว่ากระแสน้ำนะตอนนั้นอ่ะมันก็เริ่มแรงแล้วพอแป๊บๆก็ลอยเป็น100เมตร200เมตรแล้วครับซึ่งมันจะคาดสายตาไม่ได้และอีกอย่างมันใกล้ค่ำก็เลยว่าคุยกับไต่ว่าตัดสินใจว่าเดี๋ยวระหว่างนั้นอ่ะก็ตีเรือกลับมาเฝ้าก่อนเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้ามืดกว่านี้แล้วมันจะมองไม่เห็นเป็นที่มาของคลิปนะครับก็คือเฝ้าร่างผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ตกหมึกด้วยอะไรประมาณนี้ครับพวกผมอ่ะก็ร้อนใจเพราะว่าเวลามันก็จะมืดแล้วจะค่ำก็เลยว่าจะดูก่อนว่าประมาณสัก6โมงหรือ6โมงครึ่งอ่ะถ้าเจ้าหน้าที่มาไม่ทันยังไงก็คงต้องตัดสินใจที่ลากเข้าฝั่งเองนะฮะเข้าใจอยู่ครับว่ากว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเตรียมการเตรียมเรือเตรียมเครื่องอะไรเนี้ยแล้วกว่าจะเดินทางเพราะระยะทางจากฝั่งนะครับจนถึงที่เกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 8-9 ไมล์ทะเลนะฮะถ้าใช้เวลาเดินทางจริงก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงได้ครับขอบคุณหน่วยปฏิบัติการทางทะเลมูลนิธิสว่างโรจนสัตหีบด้วยนะครับมันมีสายเอ็นอยู่อ่ะพี่กฎหมายไม่มีข้อเสนอ